ประโยชน์มันมหาศาลนะการนั่งสมาธิเนี่ยมันมหาศาลเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยเบาใจไม่เคยสบายใจหนักตลอดใช้สมองซีกซ้ายตลอดสมองซีกขวาคุณมันจูงกับการนั่งสมาธิไงแต่แล้วพอคุณเบาใช่ไหมคุณจะเริ่มได้ไอเดียรวยๆได้ไอเดียมีความสุขได้ไอเดียเจ๋งคือมันได้ตั้งแต่ตอนนั่งแล้วอ่ะเพราะแต่คนส่วนใหญ่นั่ง5นาทียังนั่งไม่ได้อ่ะใช่มั้ยหน่อยนั่ง5นาทีนะแล้วเราถึงแม้ว่านั่งเป็นชั่วโมงนั่ง8ชั่วโมงมีนะมีนะ8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็นั่งแล้วก็จะนี่น่าทําแล้วแล้วมันคือมันไม่ได้ผลลัพธ์จับต้องไม่ได้บางทีอ่ะแล้วก็ท้อซะก่อนใช่ท้อว่าท้อไปซะก่อนคือมันก็ดีแหละแต่ว่ามันท้ออ่ะมันรู้สึกว่าโหเราต้องนั่งขานี้เลยเหรอแล้วเราถึงจะได้ผลลัพธ์หรืออะไรเงี้ยมันท้อไปก่อนคนส่วนใหญ่เขาอยากได้อะไรอยู่แล้วเวลาเขานั่งสมาธิจริงไหมแล้วส่วนใหญ่จริงๆคุณก็ได้ด้วยนะได้แล้ววันนี้จะให้วันนี้จะให้เป็น40ข้อเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาแจกแจงให้ฟังเลยนะแต่ว่าข้อที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ก่อนเลยก็คือว่านั่งสมาธิเราได้อะไรนะครับคุณจะได้มีเบนช์มาร์กจะได้รู้ว่าแล้วอีกอย่างนึงจะรู้ได้ทำไมใช่ใช่แล้วนิดหน่อยบอกผลลัพธ์ให้นิดหน่อยบอกผลลัพธ์ก่อนดีกว่าว่าสิ่งที่ผมเวลาสอนเนี่ยผมจะสอนให้คุณนั่งสมาธิเป็นใช่ไหมในคอร์สต่างๆนี่ตั้งแต่พลังจิตมหาปัญญาจริงๆนั่งคิดตามจะมีสูตรนึงที่อาจารย์ให้ก็คือวิธีการมีเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่เงินธรรมดาด้วยนะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เราก็นั่งตามนี่แหละนั่งแบบนั่งทุกวันนั่งตามเสียงอาจารย์ทุกวันนั่งเสร็จปุ๊บแล้วแต่มันตอนนั้นใช้เวลาสักประมาณจำไม่ได้ว่าไม่ถึงเดือนหรืออะไรประมาณนี้แล้วอยู่ดีๆเราก็มีโปรเจกต์ใหม่ที่ทำขึ้นมากับทีมงานตอนที่บอกตอนที่นั่งสมาธินั้นบอกของเงินก้อนใหญ่ๆแล้วไหนๆก็คิดเลยว่าตอนที่นั่งไงนึกภาพตามว่าไอ้เงินก้อนนั้นอะเข้าบัญชีแบบรัวๆคือปกติเราเห็นนอติการแจ้งเตือนเงินเข้าของเราใช่ไหมเราก็เลยจินตนาการไปเลยว่าพอฟังเสียงอาจารย์เสร็จจินตนาการมีหน้าที่แค่จินตนาการตามไงใช่ใช่ก็เลยจินตนาการเป็นแบบให้เงินเข้าอะรัวๆแล้วก็นึกภาพไอ้นอตินั้นเลยที่กำลังเด้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 งเข้ามาจนมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องไอ้สูตรเงินก้อนอย่างของอาจารย์เนี่ยต้องพอทำไมแป๊บนึงแป๊บนึงงานเยอะมากหรอเอางานเยอะโอเคโอเคคือเงินจริงคือเงินเยอะจริงแต่ว่างานเยอะด้วยโอเคลืมใส่ไอ้นี่ไว้ว่าโอเคของานสบายสบายของงานน้อยๆแต่เงินเยอะเยอะลืมใส่อันนี้ไว้เพราะตอนคิดไม่ได้คิดไงคิดแค่เงินเข้าเยอะเยอะเข้าเยอะจริงในเดือนเดียวด้วยเยอะจนแบบโอ้โห5ล้านนี้เลยวะ5ล้านนั่งสมาธิครั้งหนึ่งได้5ล้านคุณเก็ตป่ะเนี่ยผมบอกได้เลยไม่มีความไม่ดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะมันไม่ต้องไปนั่งคิดว่าบางคนนึกว่านั่งสมาธิแล้วไปเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันจะบาปหรือเปล่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คุณคิดดูเวลาคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นเวลาคุณครีเอทคุณรู้ว่าคุณผมจะเล่าให้ฟังเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันนะก็คือว่าเวลาคุณครีเอทเวลาคุณสร้างคุณเนี่ยคือเกิดมาเพื่อขยายตัวขยายเป็นวิญญาณที่อยากจะมาขยายตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้คุณขยายได้แล้วมีความสุขมีสร้างความคุณค่าให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาได้รับการนั่งสมาธิโดยการนำอย่างที่ผมทำให้กับเป็นคลิปเสียงให้กับหลายคนคือในคอร์สต่างๆเนี่ยมันจะมีคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นควอนตัมจัมนิดหน่อยก็นั่นอันนี้ก็คือควอนตัมจัมโอเคนั่นแหละก็คือนั่งสมาธิเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็คือจ้ำไปสู่เงินก้อนใหญ่นะแล้วก็นิดหน่อยก็ได้ผลลัพธ์ขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้นิดหน่อยก็บอกว่าเปลี่ยนแล้วแล้วหนูก็เปลี่ยนเกมเลยเพราะโอ้โหงานไม่ได้หยุดเลยงานเยอะมากเยอะมากแทบไม่มีวันว่างแต่ได้เงินจริงนิดหน่อยก็มีเนี่ยที่เก็ตมาเก็ตฝั่งนี้นะนิดหน่อยก็บอกว่าตอนเช้ามาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรดีนะใช่ใช่เฮ้ยคุณฟังคำนี้ดีนะแปลว่าถ้าคุณคิดอะไรก็ได้คุณก็มีได้จริงตอนนี้ลิมิตมันอยู่แค่จินตนาการคุณเท่านั้นเองข้อจำกัดอยู่แค่จินตนาการคุณเท่านั้นเองคุณเก็ทข้อนี้ไหมถ้าคุณตั้งสติคิดดีๆนะคุณถ้าคุณอยู่ในเวลเนี้ยเวลที่ว่าคิดก็เป็นจริงคราวนี้คุณต้องมานั่งคิดอีกรอบนึงนะว่ากูจะเอาอะไรดีเก็ทป่ะผมว่าคนทำได้นะทุกคนทำได้จริงทุกคนทำได้แค่เปิดใจแค่สงบสติเวลาผมนั่งไกด์คุณนั่งสมาธิคุณแค่เปิดทำตัวเป็นน้ำแก้วเปล่าแล้วก็ทำตามแค่นั้นเองแต่มีทริคด้วยนะมีทริคนิดนึงอะไรให้นิดนึงให้กับทุกคนคือเวลาเราคิดอย่างเงี้ยพอบางคนบอกจะเอาอะไรดีนะมันจะอยากได้เลยในวันนั้นอะหรือในตอนนั้นอะคิดไปเลยแบบชิวๆว่า
ที่อาจารย์สอนคือเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องเฝ้ารออย่าเฝ้ารอเด็ดขาดคิดไปทุกวันเดี๋ยวมันมาเองแล้วมันมาจริงใช่แต่ถ้าคุณนั่งเฝ้ามันจะรู้สึกว่าไม่ถึงสักทีโหนี่หน่อยมันเก่งเว้ยนี่หน่อยมันอธิบายได้ดีมากโอเคคุณเข้าใจคำนี้อันนี้อารมณ์นี่คือของผมก็สอนในคอร์สไงก็คือมันเป็นคีย์อันหนึ่งของมันคือคีย์สุดท้ายเลยขั้นสุดท้ายเลยตอนสุดท้ายเลยถ้าเราเฝ้ารอคือจบไม่มาละยิ่งเฝ้ารอมันยิ่งถอยห่างแต่ถ้าเราแบบว่าชิวมาแน่นอนมันมาจริงอันนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้อันนี้แหละที่คนส่วนใหญ่เราคงก็จะมานั่งคิดกับท้อนกับตัวเองใช้สมองซีกซ้ายคิดสมองเล็กๆ 1% ของเขาอะเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่เห็นได้เลยถ้าฉันไม่ทำแล้วมันจะมาได้ยังไงนี่คนจะคิดอย่างห้ามคิดแบบนี้เชียวนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจินตนาการของคุณมันคือครีเอเตอร์ 99% คือสมองซีกขวาจริงๆสมองซีกขวาคุณมันคือ 99% นะคุณมันคือการผู้สร้างทั้งหมดคือ 99% ที่จินตนาการของคุณนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือเอาคุณเข้าจินตนาการของคุณมี10เรื่องที่เดี๋ยวอ่านให้ฟังอ่อนยาวอ่อนวัยตลอดไปย้อนวัยหน้าเด็กมันหน้าเด็กตลอดกาลน่ะหน้าเด็กย้อนวัยคือแบบว่าทำยังไงสะกดจิตขยะได้บ้างอ่ะทำให้ตัวเองย้อนวัยตลอดไปอ่ะแล้วก็มีอะไรลดน้ำหนักหุ่นดีจูนจิตกับจิตเนี่ยสำนึกนะครับอันที่หนึ่งจูนจิตจูนกับจิตเนี่ยสำนึกให้อธิบายนิดนึงเอาใหญ่ๆหน่อยก็ได้อันแรกคือจูนจิตเนี่ยจูนกับจิตเนี่ยสำนึกจิตเนี่ยสำนึกคืออะไรจิตเนี่ยสำนึกก็คือซูเปอร์คอนเชียสซูเปอร์คอนเชียสหรือไฮเออร์เซลฟ์ไฮเออร์เซลฟ์คือตัวตนที่แท้จริงของคุณพูดง่ายๆจักรวาลที่เชื่อมอยู่กับจักรวาลเชื่อมอยู่กับปัญญาทั้งหมดมหาปัญญาคุณจูนกับเขาคุณได้ปัญญาทั้งหมดนี่ต้องเป็นอันแรกเลยนี่เป็นอันแรกคุณจะรู้ว่าทำไมฉันได้ความรู้อะไรมาจากไหนเนี่ยฉันมันทำไมฉันรู้เรื่องนี้ได้ทำไมฉันอย่างรู้ได้ทำไมฉันรู้ว่ามีเซนส์มีเซนส์ใช่มีซิกเซนส์ไงมันจะทำไมเขาไกด์ฉันได้ทำไมฉันรู้ว่าสเต็ปต่อไปต้องทำยังไงแล้วก็มีวิสดอมมีปัญญาอันนี้คืออันแรกที่ผมจะต้องสอนให้แบบไกด์คุณจะมีแบบรู้สึกเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์พาวเวอร์ซูเปอร์คอนเชียสไงจูนกับซูเปอร์คอนเชียสซูเปอร์คุณจะต้องมีสติแบบซูเปอร์เข้าใจป่ะมีสติมี awareness มีความรับรู้แบบซูเปอร์นะอันที่2คืออ่อนเยาว์ย้อนวัยตลอดไปวันนี้จะมีโปสเตอร์ซูเปอร์ออเดโอนะครับเอ้ยมีซูเปอร์ออเดโอใช่ซูเปอร์ออเดโอคือไกด์นั่งสมาธิซูเปอร์เมดิเทชั่นใช่ไกด์โปรแกรมจิตเลยโปรแกรมจิตคือผมนำคุณตั้งแต่ต้นจนจบก็คือการโปรแกรมจิตคนมันจะต้องนำเขาลงมาก่อนลงไปสู่ขึ้นอัลฟาก่อนและในขึ้นอัลฟาเนี่ยสามารถใส่โปรแกรมอะไรแล้วมันก็เกิดทันทีคุณฟังประมาณไม่ถึง10รอบอ่ะแล้วก็พอไม่ถึง10รอบจริงๆผมฟังรอบเดียว3รอบ23รอบเพราะตัวเองได้โดนเรียบร้อยเลยนี่ตัวเองนี่แบบตอนนี้ไม่อยากกินอะไรไม่อยากกินอะไรขยะไม่อยากกินอะไรที่มันแบบว่าแล้วมันรู้สึกไม่อยากกินไปเองค่ะใช่แล้วมันมีความรู้สึก attract กับของเนี่ยเนื้อสัตว์ก็กินน้อยลงนะช่วงนี้ก็ไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยแบบว่ากลายเป็นอยากกินผักไก่กินแบบอะไรอ่ะซุปเปอร์ฟู้ดใช่พวกแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ attract กับ attract กับของดีอ่ะเพราะนั้นสะกดจิตตัวเองเลยประกบโปรแกรมจิตตัวเองเลยเพราะคนส่วนใหญ่ถูกโปรแกรมจริงๆคุณก็ถูกโปรแกรมอยู่แล้วคุณมีโปรแกรมอยู่แล้วแต่โปรแกรมมันดีหรือเปล่าโปรแกรมมาอะไรนี่หว่าผลลัพธ์ในวันนี้คือเราก็ถูกโปรแกรมมาใช่นะเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนโปรแกรมใหม่หมดเลยนี่ผมจะนี่เป็นเซตแรกนะผมจะทำต่อไปมีอีกเยอะมีอีกเยอะมันเยอะอันที่3คือลดน้ำหนักหุ่นดีอันที่4คือพลังความฝันใช้ความฝันให้เป็นประโยชน์เราทุกคนมีความฝันทุกนอนทุกคืนอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้หรอกความฝันของคุณมีเงินอยู่ในนั้นด้วยหมายความว่าอ๋อพลังความฝันของอาจารย์คือความฝันแบบหลับนอนหลับใช่เนี่ยถึงต้องมีขยายความไงหนูนึกว่าความฝันแบบพี่คิดแล้วพี่คิดอยู่แล้วว่าคนไม่ต้องคิดอย่างนั้นใช่ใช่ก็เลยขยายความว่าใช้ความฝันทวีคูณความสำเร็จความฝันนอนนอนฝันโอเคเดี๋ยวต้องไปนอนฝันดีกว่าใช้นอนฝันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เปลี่ยนนอนฝันยังไงให้ประสบความสำเร็จโอเคโอเคโอเคอันที่5คือทวีคูณความรวยความสำเร็จอันนี้ใส่ความรวยเข้าไปเลยโปรแกรมความรวยโปรแกรมความรวยใส่เข้าไปความสำเร็จเพิ่มพูนไม่มีประเภทที่ว่าแบบว่าเหลือขึ้นไปแล้วลงมาไม่มีคุณจะเพิ่มพูนตลอดรวยตลอดนี่ฟังแค่นี้พอเข้าถึงคลังปัญญาอาคาชาเดี๋ยวนี้ต้องอธิบายฟังอันนี้คืออะไรอันนี้คลังปัญญาอาคาชานะครับก็คือคลังปัญญาอาคาชานี่คือจะเล่าให้ฟังมันคือเรคคอร์ดของจักรวาลห้องสมุดภาษาไทยมีคนใช้คำว่าห้องสมุดนภาห้องสมุดท้องฟ้าห้องสมุดหรือว่าอะไรอย่างมีที่เขาใช้กันก็คือบันทึกจักรวาลโอ้หมายความว่าอะไรดีจังนึกภาพ Google ที่บันทึกทุกอย่างตั้งแต่มนุษยชาติทุกมิติด้วยไหม
ทุกเอาแน่นอนทุกมิติทุกดาวทุกดวงทุกเมนชั่นทุกไดเมนชั่นนะครับแล้วก็มีทุกชาติของคุณที่เกิดมาแล้วของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในประวัติศาสตร์ฟังอย่างนี้ดูเวอร์นะแต่มีคนทำมีคนคนหนึ่งตัวอย่างที่ดังมากก็คือเอ็ดการ์เคซี่เอ็ดการ์เคซี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิต30ปีรับใช้คนด้วยการอะไรรู้ป่ะคือเขาอ่ะคนเขาเป็นคนการศึกษาธรรมดามากเลยนะแบบแทบจะเรียนไม่จบเลยแต่ว่าเขาค้นพบว่าเวลาเขานอนเวลาเขาถูกอยู่ในใต้จิตใต้สำนึกไม่รู้เรื่องอะไรเวลาคนโปถามอ่ะเขาตอบได้หมดเลยถามเรื่องของในฝันถามเรื่องของเรื่องการรักษาโรคตอนแรกเป็นเรื่องของการรักษาโรคก่อนคนมันก็ตามถามเอดิสันจะไปหาเขาเลยที่30ปีนะ30ปีคนนี้ทำโหมีเรคคอร์ดเป็นหมื่นๆอันเลยคนไปหาเขาเป็นหมื่นๆคนเหมือนเป็นมันไม่ใช่อารมณ์แบบหมอดูแต่เป็นคนที่แบบจูนกับคลังปัญญาอากาชาแล้วก็สามารถดึงข้อมูลมาได้อ่ะถามเรื่องพระพุทธเจ้าถามเรื่องพระเยซูพระเยซูไปทำลายตรงนั้นตอนพระเยซูจับมาจริงๆหรือเปล่ารู้เรื่องหมดเล่าเรื่องหมดเพราะในคัมภีร์ไบเบิลมันไม่สมบูรณ์ไงตอนนั้นเขาจะไปบางอันก็เติมแต่งเติมเสริมแต่งบางอันก็ถูกอะไรถูกปิดบังไปนะครับปิดบังไปเรื่องของผู้หญิงหมายความว่าเรื่องของความพระเยซูมาโปรโมทว่าให้ผู้หญิงต้องเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ว่าผู้ใหญ่ทางโบสถ์เขาก็สมัยนั้นเขาก็แบบเขาอยากให้ผู้ชายเป็นใหญ่เขาก็เอาเรื่องของเรื่องคำสอนที่เกี่ยวกับว่าผู้หญิงมี power เอาออกไปหมดเลยนะครับออกไปหมดเลยนะครับอะไรก็อะไรแบบเนี้ยโอ้โหเขาเข้าถึงแบบประวัติศาสตร์ของโลกตรงนั้นตรงนี้เจาะจ่องเลยได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ในจักรวาลหมดเลยมันเป็นบันทึกอยู่ในจักรวาลอันนี้คือเขาแบบนานแล้วใช่ไหมเป็นร้อยคนนี้ประมาณ50ปีที่แล้วน่าจะเสียชีวิตประมาณ50ปีที่แล้วและนี่เลยทำผมเลยทำออดิโอดูขึ้นมาใครไม่อาจจะคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้อันนี้ผมก็เลยให้ไป8ข้อและอีก2ข้อคือเป็นฟรีสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใช้อันนั้นอันนู้นอันนี้ใช่ไหมก็คือให้ไป8ข้อสำคัญให้ทั้งหมด8ข้อนะครับถ้าสำหรับซูเปอร์เซตออดิโอเซตชุดนี้โอเคถ้าใครสนใจนะครับวันนี้วันสุดท้ายราคา 9,900 นะครับให้แค่10คนถ้าใครอยากจะได้เป็นเวอร์ชันเติมที่เป็นไปมีเวอร์ชันของการมี second version อีก10อันที่สามารถฟังตอนนอนแล้วหลับไปเลยนะครับก็เพิ่มอีก 7,000 บาทเพิ่มอีก 7,000 บาทได้2เวอร์ชั่นไปเลยนะครับ99บวก 7,000 นะครับก็ 1,600 เท่าไหร่ 19,600 16,900 ใช่ไม่แล้วดีมากต้องไปทำสั่งจิตบวกเลขแล้วไหมเพราะเปลี่ยนตลอดไงเดี๋ยวมันขึ้นตลอดอาจารย์บวกไม่ทันใช่แล้วที่จะบอกคือตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วจับโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็เล่นไถฟีดไปข่าวนั้นข่าวนี้ใช่ๆถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องจับโทรศัพท์จับโทรศัพท์จริงแต่เปิดฟังก่อนใช่ๆยังไม่ต้องลุกไปไหนเลยยังไม่ต้องอาบน้ำเลยด้วยนอนฟังโอ้โหหนูว่าเดี๋ยวจะทำแอบทำให้ไปคุณคนนะ5นาทีพอตอนเช้า5นาทีผมขอร้อง5นาทีพอไม่ต้องจับโทรศัพท์โปรแกรมจิตตัวเองก่อนเดี๋ยวทำแถมให้1อันโอเคใช่ใครลงเพราะว่าทุกอันมัน20นาทีไง20นาทีอันอาจจะนานไปสำหรับทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวผมทำแถมมาให้หนึ่งถ้าใครลงวันนี้นะยังไม่ต้องเพิ่มตังค์ยังไม่ต้องเพิ่มตังค์5นาทีนี้ให้ฟรีแต่ผมบอกได้เลยมันเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆถ้า5นาทีแรกของชีวิตคุณนะตื่นขึ้นมานะยังงงเงียบๆไม่ต้องทำอะไรฟังก่อนคุณกำลังโปรแกรมทั้งวันเลยเดี๋ยวผมนำอันนี้ให้เป็นเอ็กซ์ตร้านะครับสำหรับคนที่ลงวันนี้นะครับอย่าง 9,900 อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพรุ่งนี้นะจะเพิ่มอีก 3,000 บาทนะครับสำหรับเซตนี้นี่ก็เป็น 12,900 บาทนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ